่ม VIP โดยรถยนต์ Toyota Avanza Oishi Green Tea เครื่องปรับอากาศ Daikin Inverter รัตนพลกองเกียรติยิ้มโอ้โหรัตนพลมีซุนมีหยุดเหมือนกันครับไม่ได้เลยท่าแข็งอยู่สักครู่เดียวครับจะหล่นอีกหรือเปล่าแล้วผลตามอีกยิงซ้ายแต่เตกูร่ายังไม่ยอมลงครับยังแข็งยังโต้เอาระเบิดผลโอ้ยมาดิครับโอ้ยคราวนี้เรียบร้อยนะครับจิ้มขวาอุ้นขวาอีกทีครับซ้ายทีเจอสวนแล้วหลับนะครับต้องเก็บให้ได้ก่อนโอ้โหใส่ได้ลำตัวครับโอ้โหได้ครับจุดอ่อนรัตนพลสวรพินนะครับเมื่อก่อนเนี่ยฮะฉายาเขาก็คือเขาทรายน้อยคือต่อยสไตล์เดียวกับผมเป๊ะๆ เลยสมัยนั้นนะฮะคือเขาเก่งจริงแล้วก็หนักจริงด้วยอย่างค้ำต่อยค้ำต่อยหมัดเขาก็หนักเหมือนเขาทรายอยู่แล้วนะครับอันนี้ส่วนมากแรกๆเขานี่ก็จะชนะน็อกคู่ต่อสู้เสมอมานะครับวิธีมาไปหน่อยครับเปตุล่าเล่นแล้วโดนอีกทีนึงเป็นมวยประเภทไฟเตอร์ฮะไม่ใช่เป็นมวยบ็อกเซอร์แล้วเขาก็เป็นเด็กที่แข็งแรงแต่เขาเสียตรงที่ว่าน้ำหนักเขาเยอะฮะแล้วเขาลดน้ำหนักมากทุกครั้งที่เขาต่อยคือเขาลดน้ำหนักมากฮะทำให้เขาเสียมวยได้เร็วครับง้างมาแต่ไกลครับตัดซ้ายลำตัวอีกหมัดซ้ายทีครับโอ้ยไม่ไหวครับสมัยก่อนเนี่ยต่อยดุมากนะครับก็ต่อยจะตายพี่ระเขาทรายกาแล็กซี่นะครับก่อนชกอะไรนะย่าโมออกศึกย่าโมออกศึกความบ้ารัตนพลเนี่ยผมว่าบ้ากว่าเขาสายบ้าในการบู๊ดูเดือดเพื่อจะเอาชนะคือว่าผมเห็นรัตนพลต่อยแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วก็รัตนพลต่อยมวยก็มีความสุขไปด้วยครับผมนั่นก็เป็นความรู้สึกของนักชกชื่อดังระดับประเทศนะคะที่พูดถึงลีลาการชกและก็ความสามารถของคุณรัตนพลสวรพินอดีตแชมป์มวยโลก IBF ถ้าย้อนไป20ปีนะคะต้องบอกเลยไม่มีใครไม่รู้จักนักมวยยอดฝีมือท่านนี้ใช่แล้วครับและด้วยลีลาการชกที่ดุเดือดบวกกับความแข็งแกร่งนะครับทำให้รัตนพลสวรพินเนี่ยสามารถป้องกันแชมป์โลกได้ถึง12ครั้งด้วยกันก่อนที่จะมาเสียเข็มขัดบนตราชั่งในการป้องกันแชมป์ครั้งที่13อย่างน่าเสียดายนะครับถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะพยายามทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งครับค่ะหลังจากที่เสียแชมป์แล้วตัดสินใจแขวนนวมนะคะชีวิตครอบครัวและฐานะความเป็นอยู่ก็ลำบากไปเรื่อยๆนะคะจนทำให้เขาเกือบคิดจะฆ่าตัวตายแต่วันนี้เขากลับมาเป็นนักสู้บนสังเวียนชีวิตผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยด้วยการเข็นรถก๋วยเตี๋ยวนะคะเร่ขายแล้วก็เร่ขายดีวีดีประวัติชีวิตตัวเองด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับอดีตแชมป์โลกมวยไทยชาวไทยของเรานะครับคุณปรีชาเจริญธาราหรือคุณรัตนพลสวรพินและคุณน้ำฝนเจริญธาราภรรยาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญลงเลยค่ะต้องบอกว่าวันนี้ทั้งสองท่านนะคะเข็นรถก๋วยเตี๋ยวมาถึง VIP ของเราเลยนะคะไม่ทราบว่าเดินขายคู่กันนี้ตลอดหรือเปล่าคะก็บางคืนนะถ้าผมไม่ได้ไปขายซีดีนะฮะผมจะเข็นคู่ปกติขายอยู่ที่ไหนครับอยู่ถนนเกษตรบางลำพูฮะเมื่อก่อนขายอยู่สี่แยกบางโพนะอ๋อเคยขายมาก่อนแล้วแล้วก็ย้ายมาใช่เห็นว่ามีขายดีวีดีด้วยครับขาย DVD อะไรครับเป็น DVD ชีวิตของผมนะฮะอ๋อเอาตัวนี้เป็น DVD ที่ผมพลิกชื่อตัวเองนะด้วยบุญบวชครับแต่ตรงนี้เป็นละครชีวิตของผมอ๋อเป็นละครชีวิตเป็นคนอื่นเล่นแต่คนอื่นแสดงแทนฮะอย่างนี้ขายแผ่นเท่าไหร่ครับ2,100ฮะ2,100ใช่ไหมอ๋อโอเคเดี๋ยวต้องขอประทานโทษคุณรัตนพลค่ะที่ลักษณะวิธีที่คุณรัตนพลพูดก็สังเกตว่ามันจะเป็นเสียงติดขัดๆนิดนึงนี่เป็นผลมาจากการชกมวยหรือเปล่าคะผมพูดแบบนี้อยู่แล้วอ๋อโอเคชกมวยครั้งล่าสุดนี้สักประมาณสักกี่ปีมาแล้วครับหรือกี่เดือนมาแล้วครับก็ผมเลิกวางมวยมาประมาณ9เดือนนะครับนะ9เดือนผมวางมวยมานะถ้างั้นขอชมลีลานิดนึงได้มั้ยฮะว่าลีลาแชมป์โลกยังอยู่ยังอยู่มั้ยยังอยู่มั้ยคู่สามีเลยค่ะหยุดอ่ะคุณพอคะไม่ต้องมีคู่ต้องล้มไงล้มไม่ต้องล้มมันต้องจริงๆเอาไงต่อเอาให้ดูซะเอาต่อดีครับผมมวยละผมมวยนะผมมวยนะ
ยังแรงอยู่นะนี่หมัดนี่ใครโดนไปแย่เหมือนกันนะคือผมมีคือดูหนักมากเลยนะสมาร์ทแฟนมวยผมไม่คือไปทำลายใครอยู่แล้วเมื่อกี้ผมอยู่ตรงนี้ลมมันเสียงลมปุ๊บเลยอ่ะภรรยายังหลบเลยบอกให้พื้นที่เยอะมากไม่ภรรยากลัวว่าเดี๋ยวเกิดมีความข้างแค้นอะไรฉันอยู่เนี่ยจะมาอาศัยช่วงนี้ทำเป็นพลาดเพลิดฉันตายต้องถามเวลาออกไปขายของนี่ผู้คนยังจำคุณรัตนพลได้ไหมคะก็จำได้เยอะฮะส่วนมากมีแต่แฟนมวยทั้งนั้นแล้วมีใครไหมที่แบบสายตาเฮ้ยอะไรเนี่ยแชมป์โลกมาขายเคยมีสายตาดูถูกมีไหมอะไรอ่ะผมขายของผมได้ขายบ้านเนี่ยแต่ก็คือไม่ได้รู้สึกท้อเลยใครจะมองดูถูกก็ช่างเขาไม่สนผมลำบากมาก่อนจนใช้ชื่อมวยไทยว่าทนหน่อยต่อยชนี่นะคนเราเคยลำบากมาจะรู้ความลำบากเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าเข้ามาในรูปแบบไหนบ้างก็อะไรวะเป็นถึงแชมป์โลกมาเข็นรถขายต่อยทีเป็นล้านๆอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ค่ะใช่บางครั้งผมมาโหมถามว่าตอนเขาให้ตัวผมเป็นล้านคุณเห็นหรือเปล่าก็ตอบผมไม่ได้ฮะคุณไม่รู้จริงคุณไม่ต้องมาพูดหรอกใช่ใช่ทำไมถึงเลือกมาขายก๋วยเตี๋ยวต้องถามก่อนได้สูตรมาจากไหนสักครู่นะเพราะว่าควันขึ้นเยอะเลยก่อนเดี๋ยวผมเอาเกี๊ยวขึ้นก่อนนะว่าอันนี้มันอร่อยเดี๋ยวอ๋อนี่ลวกเกี๊ยวไว้เออจริงด้วยดูน่าสนุกนะน่าทานมากอุ้ยยังมีอีกเอาขึ้นมาเลยก็อยากเอาขึ้นนี่เกี๊ยวเกาทำเองเหรอฮะคุณน้ำฝนเล่าสูตรมาจากไหนคะขายก๋วยเตี๋ยวเคยขายค่ะต้องบอกว่าเป็นสามีภรรยาที่ขยันขันแข็งมากๆเลยนะคะและไม่ยอมแพ้ต่อความลำบากเลยแต่เขาต้องขยันกันขนาดไหนไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับเนี่ยที่พักผมอยู่ทั้งครอบครัวตอนนี้มีอยู่ประมาณ5คนนะฮะก็จากตื่นนอนเสร็จผมจะมาช่วยภรรยาตัวเองย่างหมูเสร็จแล้วก็จะช่วยทำข้าวของข้างในบ้านนะฮะตอนนี้ผมมีที่ย่างหมูนะครับจะขึ้นย่างนะครับเพราะว่าไฟแรงนะฮะต้องห้อยแบบนี้ก่อนไฟแดงๆมันก็ทำให้หมูสุกไวแล้วมันน่าทานด้วยมันหอมนะฮะหลังจากย่างหมูเสร็จแล้วเราจะไปทำกองอยู่ข้างบนต่อนะครับข้างบนห้องนะฮะตอนนี้ผมอยู่ในห้องชินดินอยู่กัน6คนนะฮะตื่นมาก็ต้องเป็นหน้าที่กันต่างคนต่างทำก็คือว่าเสร็จไวหลังจากเมียเตรียมอาหารไปขายแล้วผมก็จะเตรียมซีดีของผมนะฮะที่ผมพร้อมที่ไปออกให้ลูกค้าใจเขาเรียนรู้จากชีวิตของผมคำว่าแชมป์โลกมันเก่งครับเก่งและแชมป์ชีวิตแล้วขนาดไหนนะจะอธิบายลูกค้าฟังเขาโอเคเขาก็สนใจกันนะดูไปดูอาเรียงเดี๋ยวจะดูดูว่าเนี่ยผมบวชทำไมผมบวชทำไมต้องดูละครเรื่องนี้ก่อนเอาคนที่แสดงแทนผมโอเคขอมาเดี๋ยวซื้ออย่ามาออกซึกสบายครับเราจะจำได้ผมขายจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือสบายดีสบายดีโอ้สวัสดีครับโบดีครับดีดีขอให้ชีวิตลุกๆครับโบโอเคสาธุขอความเพียรสาธุสาธุสาธุขอความเพียรสาธุครับตอนนี้ผมก็เดินไกลพอสมควรแล้วครับวันนี้ว่าจะไปที่แถวสี่แยกคลายนะครับว่าวันนี้ผมจะขายได้กี่แผ่นนะฮะเพราะว่าผมเดินมาชั่วโมงกว่าแล้วครับเดินมาจากบางลำพูนะขอบคุณครับขอบคุณมากจ้ะขอบคุณมากจ้ะ
ได้2แผ่นใหญ่สาธุขอรวยสุขภาพเลยครับสาธุสาธุขอรวยพี่นะรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะครับแต่สาธุขอบคุณมากครับขอให้รวยครับจ้ะพี่โบจ้ะสาธุตัวใหญ่สาธุจ้ะสาธุขอรวยพี่นะรวยแล้วก็ขอรวยอีกพี่ใหญ่เด้อดูแกต่อยมวยมาตลอดจ้ะจ้ะภาพต่อยมวยพี่เด้อครับแกยิงใต้แต่เตกุล่ายังไม่ยอมลงครับยังแข็งเตโต้เอาระเบิดถอดโต้อีกบานนึงครับโอ้ท่านี้เรียบร้อยนะครับมาแล้วท่านผู้ชนะต้องไปในยกที่บางครั้งเนี่ยผมเดินขายซีดีชีพผมเนี่ยบอกไม่อายหรือมาขายซีดีจะอายทำไมผมไม่ได้ขายยาบ้านะครับตอนนี้ว่าเต็มทีแล้วก็เออเนี่ยเก็บรถเข็นรถเข้ามาเก็บที่ค่ายมวยแล้วก็จะขึ้นรถสามล้อกลับบ้านนะครับต้องบอกว่าเห็นลูกค้ามาอุดหนุนก๋วยเตี๋ยวฝีมือคุณน้ำฝนแบบไม่ขาดสายเลยนะฮะเห็นแล้วก็อยากชิมนะครับก็อยากจะทราบว่าฝีมือเป็นยังไงพอจะทำให้เราชิมสักชามได้ไหมครับได้ค่ะขอบคุณครับผมหอมไหมพี่พอหอมมากเลยนะขอดมสิพี่ก็อิ่มอิ่มเนี่ยหอมค่ะหอมมากเลยทุกวันนี้ต้องถามนิดนึงค่ะก๋วยเตี๋ยวกับ DVD เนี่ยได้กำไรวันละเท่าไหร่คะไปคนเดียว25แผ่น25ชุดนะอันนี้ได้ขายได้25ชุดก็ได้กำไรเยอะไหมคะก็ต้นทุนรับมานะฮะทางวัดคิดว่ารับมา40บาทอ๋อก็ได้เกือบครึ่งกับครึ่งก็นะครับผมแล้วคุณน้ำฝนล่ะคะก๋วยเตี๋ยวได้กำไรวันละเท่าไหร่ช่วงนี้มันไม่แน่นอนพันกว่าบาทเงี้ยกำไรนะคะแล้วเบ็ดเสร็จพอใช้ไหมคะรวมกำไร DVD หรือกำไรก๋วยเตี๋ยวก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยก็พอแสดงไม่ค่อยพอเพราะลูกก็3นะคะใช่ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่เสี้ยวหนึ่งของความยากลำบากของอดีตแชมป์โลกนักสู้คนนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังกันแบบเต็มๆว่าชีวิตเขาต้องเจออะไรมาบ้างและพลิกผันขนาดไหนพักสักครู่ครับเรายังอยู่กับคุณรัตนพลสวรพินนะคะอดีตแชมป์มวยโลกชื่อดังและในช่วงนี้เรามาย้อนเส้นทางชีวิตของเขากันเลยดีกว่านะคะคุณรัตนพลเป็นคนที่ไหนคะอดีตเป็นคนโคราชนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ผมไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วนะค่ะแล้วพี่น้องกี่คนคะพี่น้องทั้งหมด14คนนะโอ้แต่เสียชีวิตไป6คน7คนนะเป็นคนที่เท่าไหร่คุณรัตนผมเป็นคนที่4ฮะที่บ้านประกอบอาชีพอะไรครับเมื่อก่อนทำไร่ทำไร่พ่อแม่ทำไร่ก็ทำกันทั้งครอบครัวเลยใช่ไหมทั้งหมดกี่ไร่คะโดยประมาณพ่อแม่ตัวเองมีอยู่ช่วงประมาณ40-50ไร่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะครับนี่เป็นไร่บนเขามันไม่มีใบที่เนี่ยอ๋อไม่อ๋อเป็นที่ทำกินใช่ครับมีที่กินฐานะทางบ้านตอนนั้นเป็นไงบ้างครับยากจนมากมากนะต้องมากมากด้วยใช่ไหมมากๆด้วยครับพอปีนึงทำงานครั้งนึงครับอ๋อเพราะหน้าฝนนะครับก็ทำงานทำได้แต่หน้าฝนนะใช่มันอยู่บนเขาเนี่ยใช่ครับด้วยความที่ฐานะทางบ้านยากจนขนาดนี้ครับครับได้มีโอกาสเรียนหนังสือไหมครับผมเกือบไม่ได้เรียนหนังสือนะก็อยู่กับป้าไปเจ็ดขวบแล้วขนาดผมจะได้เรียนหนังสือเนี่ยได้เวลาเรียนหนังสือแต่ยังไม่มีเวลาที่ไปเรียนหนังสือเพราะครอบครัวยากจนพ่อแม่ไม่มีเงินมีทองซื้อเสื้อผ้าลูกไปโรงเรียนนะสรุปนี่ได้เรียนถึงชั้นไหนคะที่แรกผมได้เรียนอยู่แค่ป.4ฮะค่ะด้วยความที่ผมอยากเรียนเพื่อต้องการบุตรตัวนี้ไปเรียนไปทำงานดูตะไปทำงานในกรุงเทพนะแต่ขอเรียนก็ได้ก็ได้เรียนครับช่วงเรียนหนังสือเนี่ยโอเคอาจจะเรียนไม่เก่งนักแต่เรื่องกีฬาเนี่ยไม่แพ้ใครตอนนั้นเล่นกีฬาอะไรครับว่าส่วนมากผมจะเป็นนักวิ่งฮะไปวิ่งแข่งเป็นกีฬาสีของโรงเรียนใช่ไหมค่ะทั้งแข่งกันเนี่ย6-7ครั้งผมได้6-7ครั้งหมดเลยชนะ
ชนะได้ที่1หมดนะในโรงเรียนนี่เราที่1อยู่แล้วครับพอไปแข่งระดับอำเภอเนี่ยยังที่1อยู่มั้ยฮะแข่งระดับที่1กับอำเภอไปที่1ผมก็วิ่งแซงเขาตลอดนะเขาบอกไอ้ตัวนี้ทำไมตัวเล็กวิ่งเก่งจังดูแล้วเราตัวเล็กกว่าคนอื่นมั้ยฮะตัวเล็กกว่าคนอื่นฮะจากอำเภอละอำเภอก็ชนะละก็เลยจากอำเภอเนี่ยได้เป็นระดับจังหวัดครับเขาจะที่1ที่2เป็นนักกีฬาโรงเรียนเป็นนักกีฬาจังหวัดเนี่ยมีเบี้ยเลี้ยงไหมฮะหรือได้รางวัลบ้างไหมครับก็ได้รางวัลวันนึง50บาทบ้าง30บาทเงินก็ไม่ได้ใช้ได้ค่ะอ้าวทำไมครับก็อยากได้เงินเนี่ยเอาเงินไปทำอะไรให้บอกว่าไม่ได้ใช้อยากเก็บเงินไว้ตัวเองซื้อข้าวซื้อกระทรวงข้าวสารซื้อปลากระป๋องกับพ่อแม่ตัวเองกินน้องๆเห็นน้องๆเนี่ยลำบากกันเลยแล้วอ๋อทางเงินเราไม่ได้ใช้เลยเราต้องรวบรวมไปพอได้เงินก็ซื้อข้าวสารซื้อปลาเปลือกระป๋องไปครับคืออยากให้ที่บ้านสบายขึ้นมากเถอะอยากให้บ้านมีอยู่มีกินฮะแล้วจากนักวิ่งกลายมาเป็นนักมวยได้ไงครับด้วยความที่ทางโรงเรียนจัดงานวันเด็กฮะเขาเห็นว่าครอบครัวของรัตนพลยากจนฮะจับชกมวยเลยครูก็จับชกมวยเลยชกใช้ชื่อเลยตอนแรกใช้ชื่อแล้วก็รู้กำใจครับขึ้นชกครับเปรียบชกก็ชกใหญ่กว่านั้นก็เอากรรมการสับมือท่านเองฮะไม่รู้ว่าว่ายน้ำหรือต่อยก็ไม่รู้ฮะไอ้คู่ต่อสู้นะไม่รับไม่ไหวโดนผมนอกยกแรกฮะเดี๋ยวก่อนคือไม่เคยชกมาก่อนไม่เคยชกมาก่อนฮะคือเขาบอกให้ไปชกก็ไปชกครับด้วยความอยากที่ได้เงินอยากได้เงินนะความที่อยากได้เงินเขาให้เงินยังไงคะก็ได้กระตัวได้แค่40บาทชนะได้40บาทครับชกครั้งแรกนอกยกแรกเลยครับชนะเขาติดใจไหมฮะชกต่อไหมครับวันต่อมาชกกันใหม่ฮะวันรุ่งขึ้นเลยครับแต่ท่านตัวเองเจ็บฮะเจ็บชกใหม่ก็วันแพ้เอาวันรุ่งขึ้นแพ้ครับมันจะมาแพ้แพ้น็อกหรือแพ้คะแนนแพ้คะแนนครับยังไงผมต้องการจะเอาชนะเขาได้สักวันครับก็อยากจะหาค่ายมวยอยู่พอดีเพื่อนคนเนี้ยพ่อเขาจะพาไปเข้าค่ายไปไหมชวนผมไปก็ไปอยากไปอยู่อยากจะชนะตัวนี้ให้ได้ด้วยความที่จิตใจครับสุดท้ายก็ได้ไปอยู่ค่ายมวยจริงครับไปสุดท้ายมันอยู่ค่ายมวยที่โคราชโอเคแล้วเป็นไงเข้าไปถึงซ้อมเลยไหมเข้าไปถึงตัวแรกก็เป็นเด็กคอยตักนมน้ำให้เด็กรุ่นพี่ก่อนพอไอ้พวกรุ่นพี่ชกมวยเสร็จหมดแล้วนะซ้อมเสร็จหมดแล้วครับผมก็เตะปังๆบ้างก็แค่ขอให้เป็นมวยบ้างไม่มีใครมาแนะเรามีไหมไม่มีแอบดูเขาป่ะแอบดูเขาบ้างอาศัยเก็บครูพักรับจำล้วนๆครับพอดีไอ้มวยตัวนี้มีคิวโปรแกรมคือชกนะก็เกิดการชกไม่ได้ครับทำไมครับก็คนนั้นอ่ะเขาเป็นพี่น้องก็เรียกเป็นคนที่รู้จักกันนะเขาไม่ชกกันเอาผมไปชกแทนนะไปต่อยแทนเขาผลออกมาเป็นไงครับผลออกมาตัวนั้นก็ไม่รู้ผมต่อยทั้งต่อยหรือว่าน้ำก็ไม่ทราบอ่ะโดนยิงเลยใช่ไหมครับผลออกมาการสับมือไอ้ตัวนั้นไปรับน้ำเพลงโดนมาไปผมก็เรียบร้อยน็อกอีกน็อกอีกยกแรกฮะค่าตัวได้เยอะไหมคะค่าตัวที่โคราชน่ะผมได้แค่30บาทไม่ที่ชนะน็อกเขานี่นะฮะที่อยู่ค่ายมวยเขาให้30บาทผมก็ได้ว่าได้30บาทครับแต่มารู้ได้ตลอดเขาให้ผม30บาทหลังจากที่ได้ไปขึ้นชกแทนเขาแล้วดันชนะอีกครับจากนั้นได้ชกอีกไหมฮะจากนั้นก็ได้ชกอีกครับแล้วไปฮะไปต่อยเขานอกอีกครับยกไหนฮะยกสองจนได้ชก5ไฟที่โคราชนะจนเขาเรียกว่าจอมล็อกเอาวันนั้นเกียงไกรสวรพินฮะกับหงส์หยกสวรพินเนี่ยเขามาอยู่ที่นครสวรรค์เขามาชกมวยที่บ้านผมอะทางพ่อแข่งกายแล้วก็ทางพวกคงอยู่เนี่ยชวนผมไปอยู่ที่นครสวรรค์ครับอ๋อเดี๋ยวนะที่ชวนไปอยู่คือชวนไปอยู่ค่ายใหม่แล้วสิใช่ไหมฮะอยู่ค่ายใหม่ค่ายใหม่ชื่อว่าเกียรตินุกูลครับพอย้ายไปอยู่ค่ายใหม่ชีวิตดีขึ้นไหมครับชีวิตดีขึ้นเขาชกได้กระตัว300ให้300กระตัว800ให้800ได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเขาใส่เดิมพันกันมาอยู่ค่ายใหม่ได้ชกถี่ขึ้นไหมครับได้ชกถี่ขึ้นได้ชกถี่ขึ้นแล้วเงินก็ดีขึ้นด้วยครับถ้าตัวก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมอ้าวทีนี้ก็ได้กลับบ้านสิได้กลับบ้านได้เงินซื้อข้าวกระสอบไปพ่อแม่ตัวเองได้แล้วตอนนั้นรู้สึกไงฮะโอ้โหจาก30บาทมา500 800เนี่ยมันรู้สึกไงก็ดีใจก็ดีใจชกเรื่อยอยู่นั้นปีกว่าผมได้18ครั้งจนผมได้รู้เดือดชกได้ถ้วยรู้เดือดตอนนั้นอะที่เริ่มดีๆแล้ว500 800เริ่มชอบอาชีพนักมวยบ้างหรือยังก็คิดว่าเริ่มชอบแล้วพอได้เงินได้ทองเนี่ยซื้อข้าวซื้อปลาให้พ่อแม่กินเป็นกระสอบเงี้ยก็ดีใจก็อยากจะได้เงินมากกว่านี้อีกก็พอดีทางหงส์หยกสวรพินเนี่ยครับเขาซ้อมมวยกรุงเทพครับทางเจวรพินเนี่ยเขาถามว่าที่ค่ายมวยเนี่ยมีนักมวยไหมที่บ้านมีนักมวยหรือเปล่าทางหงส์หยกบอกว่าที่บ้านมีเจ
มวยชื่อไอโบคือผมไอโบมันเป็นมวยที่ดุมันทนมวยที่ทนอ่ะมันค่ายเล็กส่งพอปั้นคนเก่งส่งให้ค่ายใหญ่ใช่งั้นใช่ไหมครับใช่ครับพอย้ายมาอยู่ค่ายเนี้ยสวรพินเนี่ยซ้อมเพียงแค่9วันก็ได้ขึ้นชกแบบไม่คาดคิดครับเกิดอะไรขึ้นครับคือวันนั้นนะฮะชกมวยผมซ้อมอยู่ค่ายสวรพินอยู่9วันไอ้รัตนพลเนี่ยมันมีโปรแกรมขึ้นชกฮะคือนักมวยอีกคนชื่อรัตนพลใช่อ๋อเขามีโปรแกรมขึ้นชกเอาผมไปคู่ซ้อมให้รัตนพลนะผมก็ไปต่อยรัตนพลยังไงไม่ทราบคิ้วเขาแตกตรงซ้ายคิ้วก็แตกไม่รู้ตรงไหนแต่ว่าคิ้วแตกตรงหน้าครับชกไม่ได้ทำยังไงดีก็บอกเอาเนี่ยไอ้โบชกแทนเอาโบนี่แหละเป็นรัตนพลซะเถอะใช่ครับโอ้โหอันนี้คือที่มาของรัตนพลสวรพินครับเอ้าต้องถามอีกแล้วการชกมวยเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกถือว่าใหญ่แล้วนะมาอยู่กรุงเทพนะเป็นยังไงคะการชกมวยเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกถือว่าใหญ่แล้วนะมาอยู่กรุงเทพนะเป็นยังไงคะชกมวยครั้งแรกวันนั้นก็ไปไอ้มวยตัวนี้คือหนีกันมาแล้วผมไม่ยอมสู้เขาอยู่บ้านนอกคือเปรียบกันมาแล้วผมไม่สู้พอฟีมือมวยผมสู้เขาไม่ได้อ๋อเคยรู้จักคนนี้มาแล้วด้วยเคยรู้จักเคยเห็นกันว่าเอ๊ะแล้วน่ากลัวคนนี้น่ากลัวน่ากลัวมากแล้วยังไงแล้วเป็นไงครับแล้วก็ดันไปต่อยตัวนั้นลงไปนับมาขึ้นมาผมก็ชนะคะแนนแบบคู่ชกคล่องใจไม่เอกฉันไม่เอกฉันไม่เอกฉันบอกแพ้แล้วยังไงเขาคล่องใจครับขอเดิมบันค่าละ 30,000 เอาไหมสู้ไหมก็ผมก็อยากได้เงินนะเดี๋ยวเขาว่าหาว่าผมไม่สู้เอาลงไปค่าตัวมีสองได้ 2,000 ลงหมดเลยเอาลงไปเดิมพันเขาด้วยครับเป็นไงครับนั่นล่างตานั่นล่างตาเขาจ้องต่อยผมอย่างเดียวต่อยไปต่อยผมอ่ะเขาต่อยไปผมเตะสวนอ่ะต่อยไปผมเตะสวนอ่ะจนไม่กล้าต่อยผมอ่ะผมก็ชนะคะแนนแบบขาดร้อยอันนี้ชนะคะแนนแบบไม่มีใครสงสัยแล้วไม่มีสงสัยแล้วมันไม่กล้ามองผมแล้วโอ้ไม่กล้ามาขออีกไม่กล้าขอแล้วไม่ล้างตาใช่ไหมงวดนี้ก็ 4,000 สิได้ค่าตัว2ค่าตัว 4,000 แต่พวกให้ติไปอีก 3,000 ไป 7,000 นะกลัวเอาเงินใส่กระเป๋าผมเอาเงินใส่กระเป๋ากลัวหายจะทำไงกรรมเลยกรรมแต่กรุงเทพแบบโบชิดเข้าถึงบ้านนะพอแบมือไว้เหงื่อมากเลยคนนี้คือแบบเพราะมันกว่าจะได้มามันเหนื่อยยากมากใช่ไหมครับใช่แล้วจากเป็นนักมวยไทยที่สำเร็จอยู่ดีๆเนี่ยหันมาเป็นนักมวยสากลได้ไงครับแต่วันนั้นเป็นยังไงมวยเวทีมวยราชดำเนินขาดมวยสากลนะเขาบอกไอ้เจ๊เอาไอ้รัตนพลชกเลยนี่แต่ว่าเราไม่เคยชกสากลเลยนะเราจะสู้เขาได้เหรอครับก็มันก็สมัครเล่นมาก่อนคนชกสมัครเล่นมาก่อนนะโอเคพอขึ้นไปบนเวทีขึ้นไปสมัครราชดำเนินด้วยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นคือมาต่อยผมสาวใหญ่เสาเลยผมก็ปังเข้าไปทีเดียวเรียบร้อยจอดนะน็อกฉันเล่ายกแรกครับโอ้โหทางเวทีมวยเอาไงเอาชกหรือเปล่าก็อยากชกพอดีมวยขาดนะอ้าขาดอีกแล้วนี่จะมวยขาดเดี๋ยวทำไมฟังดูเหมือนเป็นตัวสำรองตลอดเวลาเลยสำรองตลอดเวลาแต่ถือว่าเป็นโชคดีนะคือจังหวะเข้ามาเนี่ยเขาขาดนี่ก็ลงแทนสวมแทนอย่างเดียวฮะแต่มาชกกับมวยที่เก่งค่ายมวยที่เก่งมากๆแล้วผมไปต่อยกับน็อกอีกครับน็อกเขาน็อกเขายกจ่องนี่เห็นไหมพอฟังดูแล้วจะบอกว่าเส้นทางการชกมวยสากลของคุณรัตนพลเนี่ยก็ค่อนข้างจะดูดีนะแต่มีถึงขั้นบอกว่าจะเลิกชกเลยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชกมวยคือช่วงนั้นชิงแชมป์สองครั้งมันก็แพ้แพ้คะแนนครั้งนึงมาหัวชูผมแตกทั้งที่ผมจะต่อยเขาน็อกอยู่แล้วฮะวิ่งไปซ้ำเขาฮะไอตัวนั้นมันเหนียวไปจากเชือกหัวมาขูดผมเนี้ยเย็บติดจองเข็มอะจะไปจับสุดท้ายผมแพ้จับแพ้คืออยากจะเลิกครับคือพอเลิกท้อเลยท้อก็ตอนนั้นคือคิดจะเลิกจริงๆครับเลิกจริงๆแล้วโอเคจะเลิกมวยดันมวยแชมป์โลกนี่ขาดอีกแล้วใช่แล้ววงการนี้ทำไมคนไม่ค่อยพอเหรอคุณบอลดูขาดไปหมดก็แต่ที่12เข็มผมว่าก็อาจจะมีแบบแอบหนีไม่ได้เออใครขาดอีกใครขาดครับพอดีวันนั้นชนะปอปอินนะแต่ผ่าจมูกนะชกไม่ได้แล้วนี่ไปแข่งกับใครไปชกกับใครไปชกกับฟิลิปปินส์ครั้งแรกโอ้ฟิลิปปินส์เลยเตอร์แล้วนะครับแล้วไงไปแล้วไปผมเดินไปก็ไปต่อยกับนกยกสามไปฮะผมนะไปต่อยฟิลิปปินส์ในยกสามแต่ด้วยแมตช์นี้เองใช่ไหมครับด้วยแมตช์ได้ทำให้ผมเกิดขึ้นมาไม่คิดว่าจะเกิดมาแบบฟุกๆเหมือนกันนะทางผู้การประตูออกสังคุณนะครับ
แกก็เรียกเจวรพินไปคุยกันว่าไอ้โบเป็นยิงชกเป็นยิงโคท่าเอาไปชกชิงแชมป์หน่อยดิชิงแชมป์อินเตอร์ครับชิงแชมป์อินเตอร์ครับ IBF ครับ IBF ครับเดี๋ยวดิฉันเป็นคนเข้มค่าตัวได้เท่าไหร่กับคุณฟิลิปปินส์ได้เท่าไหร่ฟิลิปปินส์กันเลยก็คิดว่าได้ 60,000 หรือเปล่าครับฮะ 60,000 ครับโอ้ยตอน 7,000 ยังกำแน่นเลยนะแล้วได้เหลือถึงตัวเองเท่าไหร่ก็ถึงตัวเองก็3แบ่งคนละครึ่งกับหัวหน้าค่ายก็โอเค 30,000 ก็โอเค3ก็ทางบ้านก็ได้กินข้าวอร่อยบ้างแล้วก่อนได้กินแต่ปลากระป๋องตัวนั้นกินประทุมกระทูบ้างผมก็ได้เงินตรงนี้ปลดหนี้ภาษีพ่อแม่บ้างครับเอาทีนี้โอเค IBF ใช่ไหมครับเริ่มเห็นแล้วอยากให้เราไปต่อยระดับโลกแล้วใช่เอาผมไปชกแทนน่ะเอาผมไปชิงแชมป์อินเตอร์ฮะครับชิงแชมป์โลกเลยป่ะแชมป์เงาคือแชมป์อินเตอร์แชมป์เงาคืออะไรครับคือต่อจากแชมป์โลกอ๋อต้องลองมาก่อนลองจุดแชมป์โลกก่อนแล้วถึงจะขึ้นไปแชมป์โลกได้อ๋อแชมป์เงาก็มีศัพท์ของเขาน่ารักแชมป์เงาแชมป์เงาชาวอะไรครับชาวอินโดนีเซียอินโดนีเซียครับชกที่ไหนคะไปชกที่เวทีมวยราชดำเนินโอ้โหนี่มาใหญ่เลยก็วันนั้นกับชิงแชมป์มีเติบเดินชิงได้ครับอ้าวเหรอกับรถลูกสามครับรอบนี้ได้กี่หมื่นครับรอบนี้ได้ถึงมือ 50,000 นะถึงมือ 50,000 ครับนี่เป็นสินพ่อแม่ตัวเองที่บ้านเป็นนี่เป็นสินก็ปลดไปหมดปลดนี้ได้เยี่ยมเลยทีนี้พอชนะเบอร์2แล้วเนี่ยครับอันต่อไปก็ต้องไปเบอร์1แล้วสิครับไปป้องกันแชมป์ก่อนครับวันป้องกันแชมป์อินเตอร์นะอ๋อเขาก็ต้องมีผู้ท้าชิงมาถูกต้องครับเพราะอันนี้ชนะแล้วอาจจะขอท้าป้องกันครั้งแรกนี่ใครมาท้าชกกับเราฟิลิปปินส์ตัวนี้ฟิลิปปินส์คือต่อยชนะปอบอินลงไปนับมาแล้วก็ในคุณฟิลิปปินส์เขาท้าครับเขาท้ามาแล้วเป็นไงฮะผลผมว่าผมก็ไปต่อยกับนกอีกฮะยกไหนคิดว่าจะเป็นยกสี่มากกว่านะเออมีพัฒนาหน่อยคุณจะได้ดูขึ้นบนขึ้นวันนั้นผมชนะลูกสี่เคยชมผมว่าเขาซ้ายน้อยเขาซ้ายน้อยทีนี้จากแชมป์เงา IBF มากลายเป็นแชมป์โลกตัวจริงได้ยังไงก็วันนั้นชนะไอ้ตัวนี้ผมป้องกันแชมป์ได้คือเขาเห็นผมในสายตาว่าไอ้นี่มันเขาทาไปยิงชกยิงพัฒนาตัวเองแล้ววันนั้นไอ้ฟาลาลูกมิงขวัญไปแพ้อีกครับแล้วฟาดเดี๋ยวนะฟาลาลูกมิงขวัญเกี่ยวอะไรด้วยครับฟาลาลูกมิงขวัญแกเป็นแชมป์โลกครับแต่ป้องกันแชมป์โลกที่สมุทรปราการที่ฟาร์มรุ่นเดียวกันนะรุ่นเดียวกับผมครับอ๋อเป็นคนไทยแชมป์นี้เป็นคนไทยครับแชมป์เป็นคนไทยอ๋อแล้วไงต่อเขาไม่โปรแกรมแต่ป้องกันแชมป์อยู่ที่สมุทรปราการฟาร์มจระเข้สมุทรปราการนะครับก็เกิดการไปแพ้ฟิลิปปินส์ตัวนี้แล้วผมไปชนะน็อกฟิลิปปินส์ตัวนี้ด้วยตัวใหม่เนี่ยอ๋อก็แล้วผมไปเลือกชกสมรนชิงออฟทันแรกฮะชิงแทนนะอ๋อโอเคก็เลยเป็นโอกาสอีกเป็นโอกาสเป็นมวยแทนของอีกเดียวไปแทนเขาอีกไปชกชิงแชมป์แทนอย่างเดียวผลเป็นยังไงครับก็ยก7มาครับผมต่อยแชมป์ลงไปนับแต่ยังไม่น็อกใช่ไหมไม่น็อกนับแล้วเซซังขึ้นมาไม่ได้ลุกขึ้นมาผมก็ช่วงจังหวะที่ผมจะล้มลงพอดีมันก็ต่อยผมซ้ำก็ผมโดนนับมาผมแทกคะแนนแบบ2เสียงต่อ1เสียงว่าไม่เอกฉันท์ไม่เอกฉันท์ไม่เอกฉันท์ก็แฟนมวยเนี่ยเขาพิพากษาว่าผมป้องกันแชมป์ได้ไม่นานหรอกไปโกงเขาเงี้ยสรุปว่าเราชนะผมชนะคะแนนเป็นแชมป์โลกคนที่17ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับเป็นแชมป์โลกผมอายุ19ปีฮะโอ้โหคุยเลือกไวมากนะครับทีนี้แหละพอเป็นแชมป์โลกมันหนาวแล้วมันต้องคอยป้องกันสิป้องกันแชมป์ป้องกันแชมป์ต้องป้องกันกันอยู่กี่ครั้งคะป้องกันแชมป์โลกนะคล้ายๆว่าผมเข้มขัดเดี๋ยวก็เข้มขัดกระเด็นเข้มขัดกระเด็นมีแต่คนเขาดูถูกผมตลอดเวลาผมก็จะพยายามรับคำสมมาตรคนให้ได้ครับจนป้องกันแชมป์โลก12ครั้งจนเขาสามารถยอมรับว่าผมเป็นเขาทรายน้อย12ครั้งเดี๋ยวขอถามหน่อยว่าในระยะเวลานานแค่ไหนคะที่12ครั้งในปีหรือ2ปีหรือ5ปี15วันครับโอ้โหนี่ละเอียดมากนะเป็นแชมป์โลก5ปี15วันนะครับ5ปี15วัน12ครั้งโหนานนะแมตช์ไหนหนักใจสุดครับคือผมไปชกที่ลำพูนนะใครๆก็ว่าผมแพ้แน่นอนตัวนี้ทำไมครับเพราะชกมา23ชนะน็อก21ไอคนนั้นเนี่ยนะครับเป็นชาวอะไรครับชาวเม็กซิกันโอ้เม็กซิกันดุเม็กซิกันดุมวยตระกูลมวยอีกแล้วโอ้ขึ้นไปกระสานหมัดกันแล้วไม่กลัวกันฮะไม่กลัวกันมันก็ต่อยกันสนุกมันต่อยกันสนุกแต่ยก7นะพี่เลี้ยงก็ทนดูไม่ไหวโยนผ้าโยนแพ้ผมไม่ไหวแล้วสภาพต่อไปไม่ไหวแล้วสภาพไม่ไหวแล้วโจนผมยำฝ่ายเดียวทำไมเขาถึงเรียกหรือว่าให้ฉายาแล้วว่าเป็นเขาทรายน้อยครับว่าชกคล้ายๆเขาทรายครับลักษณะการลักษณะของเขาทรายคืออะไรครับคือเขาทรายคือจะค้ำต่อยค้ำต่อยแล้วผมก็เอาค้ำเหมือนกันนะ
คำต่อยคืออะไรครับคือคำเยอะลองสิคะอยากรู้มาคำต่อยคืออะไรครับคือคำเยอะลองสิคะอยากรู้มาเดี๋ยวจะไม่จะยืนจัดให้เลยก็คุณพออยากรู้พี่ก็จัดให้เพราะเดี๋ยวถ้าอธิบายเงี้ยคุณพองงใช่ไหมก็ต้องให้คุณรัตนพลเนี่ยลองเลยว่าไอ้คำต่อยเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงอ่ะลองหน่อยลองจะต่อยจริงนะคือว่าระยะเนี่ยคือเราจะต่อยตรงท้องนะคำเนี่ยมันจะหลุดเลยเราคอยกันบังหน้าด้วยฮะเดี๋ยวอันนี้โทษนะฮะอยู่ตรงไหล่เขาครับครับอยู่ตรงไหนก็ได้คอยบังมันกดเขาบังหัวบังแค่บังตาเขาเนี่ยอ๋อสมมติอ่ะสมมติความสูงเดียวกันเนี่ยบังเขาบังหน้าครับแล้วไงมันก็มองไม่รู้มัวแต่มองไม่เห็นโป๊ะเลยฮะอ้าวพอมองหน้าเลยหรือเปล่าพอหันมันโป๊ะอย่างเงี้ยอ๋อนี่ของนี่กล้าหาญมากต้องถามว่านอกจากลีลาการชกแบบคำต่อยแล้วเห็นว่าคุณรัตนพลยังมีลีลาเรียกว่าเรียกขวัญและกำลังใจก่อนชกที่ไม่เหมือนใครลีลายังไงฮะเรียกขวัญกำลังใจคือช่วงนั้นไปผมเป็นคนโคราชใช่ปะก็หลวงพ่อคุณท่านมาหลวงพ่อใจคาถาอืมครับเขาก็ว่าทำแล้วก็รับเป็นคนโคราชตะโกนเลยลูกชัยโยชัยโยอย่าบอกสักอ๋อนี่หลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณท่านคนสอนอ๋อเป็นทุกครั้งที่ขึ้นชกเนี่ยทุกคนจะได้ยินเสียงคุณรัตนพลพูดคำนี้เลยครับค่าตัวแชมป์โลกเออทุกคนน่ะที่ได้มาถึงเมื่อป้องกันได้เท่ากันไหมอ่ะคนแรกได้เท่าไหร่แชมป์โลกผมขอพูดจาก10นิ้วผมขอพูดความจริงนะครับว่าที่ผมพูดวันนี้ผมไม่โกหกนะครับค่ะป้องกันแชมป์โลกไฟแรกได้ก็ตัวถึงมือผมแค่130,000ละอันแรกที่เราได้แชมป์เลยครับ130,000แล้วเราป้องกันมาอีก12ครั้งเนี่ยมันมีการพัฒนาขึ้นมาบ้างไหมคะว่าโอ้โหนี่เขาป้องกันเก่งแล้วเงินต้องป้องกันไฟสองผมได้ก็ตัว140,000ขึ้นมา1ขึ้นมา 10,000 แล้วครับป้องกันไฟ13แล้วก็150,000เอ๊ะค่อยขยับทีละขยับทีละ10,000มากสุดที่ได้ที่เคยได้คือเท่าไหร่ครับมากสุดที่ผมก็ได้ถึงมือผมนะที่ไปชั่งน้ำหนักไม่ผ่านดูศรีสะเกษนะได้240,000ครับถึงตัวนะถึงมือผมตัวแต่มันชกปีละ2ครั้งเองนะทองล่ะนักมวยเขามักจะได้ทองเธอทองนะพูดจริงมีไม่ได้เห็นมันจะมอบกันนะจะละให้เนี่ยบางครั้งพวกพี่เลี้ยงอะไรพวกนักค่ายมวยเราเนี่ยต้องแบ่งกับพลนักค่ายคนละครึ่งนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเคยนับไหมว่าได้ทองทั้งหมดกี่บาทไม่เคยหรอได้ก็แบ่งครึ่งไปก็ขายก็จะมาพวกขายปลูกบ้านพ่อแม่ตัวเองบ้านภรรยาตัวเองและบ้านผมเองฮะอยู่เคยคิดมาก่อนไหมคะว่าตัวเองจะสามารถเป็นถึงแชมป์มวยโลกได้ผมไม่คิดครับผมไม่คิดว่าตัวผมจะเป็นแชมป์โลกขอให้ผมชกมวยหาเงินในท้องให้พ่อแม่ให้พี่น้องได้มีอยู่มีกินพอไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่าจะชีวิตจะมีวันครับแล้วอย่างผมไม่ลืมรอยเท้าตัวเองชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อกี้บอกว่าสร้างบ้านสร้างบ้านได้บ้านได้สร้างที่ให้คุณพ่อกับแม่ที่โคราชครับใช้เงินไปเท่าไหร่คะบ้านพ่อล้านสามบ้านแฟนใน400,000บ้านตัวเอง250,000แล้วผมทำบ้านเช่าไปอีก8ห้องอ๋อมีบ้านเช่าด้วยครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมก็ตอนนี้มีอยู่แต่มีคนมันไม่มีคนอาศัยครับ ช่วยเล่าถึงวันที่เราพลาดท่าเสียแชมป์หน่อยเพราะแบบเราชนะแบบแทบจะน็อกมาตลอดทุกครั้งแล้วตอนเสียแชมป์นี้เสียแบบไม่น่าเสียด้วยซ้ำไปใช่ไหมตั้งหลังครับมันเกิดอะไรขึ้นครับกับตรงว่าน้ำหนักผม58กิโลเนี่ยแต่ต้องลดมาต่อย47โลครึ่งลดได้แล้วมันต่อยได้ไหมครับตอนนั้นยังไงน้ำหนักขึ้นหรือไงน้ำหนักมันขึ้นนะขึ้นไปเยอะไหมครับก็ผมไปแชมป์โลกอายุ19ปีจนมา25แล้วน้ำหนักมันขึ้นมา58โลแล้ว58จาก47ใช่ชกเสร็จแล้วก็เกือบ10กิโล10กิโลกว่า11โลครึ่งนะผมลดน้ำหนัก11โลครึ่งโอ้โหมันก็วิธีลดยังไงบ้างโอ้อดข้าวน้ำทรมานมาก3อาทิตย์ผมไม่ได้กินอะไรเลยโอ้เพื่อจะเอาน้ำหนักให้ได้ใช่แล้วไปแพ้ยังไงฮะก็วันทำหลักฐานแต่ก็ชนะเขานะแต่ก็ชนะแต่เข็มขัดบ้างลงเอามาชิงใหม่ฮะชิงใหม่นี่ผมก็พยายามทำหนักทำไม่ได้แต่ทำไม่ได้ผมต้องใช้ยาขับปัสสาวะช่วยอยู่ตลอดเวลาโอ้มันก็ร่างกายไม่มีแรงนะน้ำมันออกหมดใช่แบบรัศพายหมายน้ำไหมเยอะนะแล้วหลังจากนั้นละฮะหลังจากนั้นคุณรัตนพลพยายามจะกลับเข้าไปชกเพื่อทวงแชมป์อีกไหมฮะป้องกันได้6ครั้งผมก็เสียอ๋อไปอีก6ส่วนมากจะชนะแต่คะแนนครับเพราะว่าไม่มีแรงเลยคุมเขาหมัดไม่หนักแล้วไม่หนักแล้วไม่มีแรงคุมต่อยเขามันตัดสินใจว่าจะเลิกชกมวยตอนไหนครับมันตัดสินใจตอนเลิกชกมวยผมไปร้องเพลงอยู่วงสุนารีราชสีมานะก็พาแฟนไปร้องเพลงอยู่วงสุนารีครับแล้วคะครับช่วงที่เป็นนักร้องอยู่เนี่ยร้องบ่อยไหมครับแล้วได้ครั้งละเท่าไหร่ร้องทีเดือนนึงร้องสองครั้งสามครั้งบ้าง
เดี๋ยวผมได้ว่า2,000วันละ 2,000 แต่แฟนเนี่ยได้วันละ300จะเป็นลูกโป่งใช่มั้ยแล้วเดือนนึงลอง3วันฮะแล้วพวกผมไม่กินไม่ใช้แล้วไม่ใช้เงินไม่เป็นเลยครับใช่มั้ยครับก็ไม่พอไม่พอเอ๊ะพอพูดเรื่องร้องได้ร้องโชว์ซะหน่อยได้มั้ยคะอยากฟังมั้ยครับอยากฟังมั้ยโอ้ขอบมาเดินเล่นโชว์สักครึ่งอยู่เนาะเอาเลยครับจากแก่นอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตหนักจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลาหางานทำร้องมาแล้วได้แล้วลืมไปออกมาเพราะว่าช่วงนั้นนะผมจะมีเทปเพลงผมออกมาชุดนึงครับอ๋อทำตัดออกมาที่ผมให้เทปไปนะด้านหลังเป็นเพลงผมว่าครับชุดน้ำตาแชมป์โลกครับขายดีไหมครับก็พอได้ครับพอได้เนาะครับต้องถามว่าชีวิตหลังจากไม่ได้เป็นแชมป์โลกแล้วเนี่ยลำบากขนาดไหนครับลำบากมากมากครับกับภรรยาตัวเองตัวกุ้งอะไรวงเวียนวันคนเนี้ยแล้วมันขายของขายไม่ดีต้องหนีฮะต้องหนีพากันหนีจนภรรยาผมเนี่ยรถชนขาหักเกือบตายนะฮะเกือบตายแสดงว่าเงินรายได้ก็ไม่พอใช้สิถ้าอย่างนั้นก็ไม่พอใช้ต้องกู้เงินรายวันเขาโอ้มีดอกเท่าไหร่ครับทอดร้อยละ20บาทต่อวันครับต่อวันนะดอกร้อยละ20ครับแล้วตอนนี้ยังเป็นหนี้เขาอยู่ไหมครับตอนนี้หลังจากที่น้ำผัวยังพอมีหนี้อยู่เล็กน้อยถ้าพูดถึงจุดต่ำสุดหรือว่าจุดที่แย่สุดของชีวิตเนี่ยลองเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าชีวิตเป็นยังไงตอนที่ผมขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่บางโพนะน้ำก็โดนตัดไฟก็โดนตัดนะไม่มีตังจ่ายค่าน้ำค่าไฟไม่มีตังจ่ายค่าน้ำค่าไฟพาดมาเดือดบนแล้วตอนนี้คอยจะมาเก็บอย่างเงี้ยน้ำไฟไม่มีแล้วทำก๋วยเตี๋ยวไงอะคะน้ำนี่ก็ต้องไปขอเงินขอน้ำเข้าบ้านเข้ามามีปัญหากับคุณพ่อคุณแม่ด้วยครับทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงไล่ออกจากบ้านนะครับในเมื่อเราก็เป็นคนเลี้ยงดูเลี้ยงดูทำให้ชีวิตทั้งครอบครัวดีขึ้นหมดเลยเพราะเราแท้ๆครับพอแกว่าบุ๋มไปรักภรรยามากเนี่ยมีอะไรภรรยาหมดเห็นว่าคุณรัตนพลถึงคิดจะฆ่าตัวตายเลยครับจะฆ่าตัวตายแบบไหนคะผมจะเอาไฟฟ้ารัดแขนมูลเนี่ยจะเสียบปลั๊กเพราะว่าถ้าเชือกรัดคอผมกลัวผมจะสู้ได้เพราะว่าบุ๋มเป็นคนข้อแข็งที่ดูผมขายซีดีบางครั้งเนี่ยผมอธิบายครับผมจะร้องไห้นะผมดูซีดีชุดนี้ไม่ได้ผมร้องไห้ทุกครั้งที่ผมบวชนะผมจะฆ่าตัวตายนะนะแต่พอบวชแล้วก็ไม่คิดแล้วบวชมาก็ทำเฉยๆทำใจที่ผมบวชก็คือบวชให้พ่อแม่ครั้งสุดท้ายหลังบวชนี่ได้กลับไปหาไหมคะยังครับหายโกรธกันแล้วพ่อแม่หายโกรธเพราะเราบวชครับบวชมาชีวิตผมดีขึ้นนะแล้วพ่อแม่หายโกรธเพราะว่าเราบวชให้ก็อันนี้เป็นสาเหตุด้วยไหมคะก็คิดว่างั้นก็ผมใจเย็นขึ้นแล้วพ่อแม่ก็พร้อมอยู่มากินบ้างมากนะเพราะไม่มีใครดูแลแกครับแล้ววันนี้ VIP ก็จะตามคุณรัตนพลกลับไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ที่โคราชครับครับวันนี้ผมได้มีโอกาสพาลูกพาภรรยาผมมาเที่ยวบ้านพ่อแม่ตัวที่โคราชนะฮะที่อำเภอเทพรัตน์จังหวัดนครราชสีมาครับวันนี้จะพาท่านเข้าไปดูข้างในว่าเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่เป็นผู้เล่นทีมบ้านเป็นนานนะวันนี้ได้เอาข้าวสารมาฝากพ่อแม่ตัวเองนะจะได้อยู่ร่วมคนนะปกติได้กินข้าวเป็นถังแต่วันนี้ได้กินข้าวเป็นกระสอบแล้วครับตอนนี้หลักบ้านหลังนี้ตั้งแต่ผมอยู่ผมก็คอยดูแลอยู่นะผมคอยดูแลปฏิบัติพ่อแม่ตัวเองผมแม่มาอยู่บ้านนี้8ปี9ปีนะก็ได้พ่อแม่ก็ดูแลกันอยู่นะวันนี้ตั้งแต่7ปี8ปีผมเพิ่งมาครั้งที่2อาจารย์ผมได้บวชมาแล้วชีวิตผมพลิกผันไปยังไงนี่เงินน้ำพักน้ำแรงจากผมการชกเมืองผมบ้านหลังนี้
อยยิ้มและความสุขที่เกิดขึ้นอีกครั้งของครอบครัวรัตนพลสวรพินหลังจากเขาตัดสินใจกลับมาเยี่ยมพ่อแม่และญาติพี่น้องที่บ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นครั้งที่2ในรอบ8ปีค่ะครับบ้านหลังนี้เมื่อก่อนผมอยู่นะแต่ปัจจุบันนี้เอาให้เขาเช่าไปนะครับตอนนี้ให้แม่ตัวเองให้พ่อตัวเองดูแลอยู่นะเมื่อก่อนผมอยู่บ้านหลังนี้แหละที่เป็นบ้านสมบัติผมชิ้นแรกนะแต่ตอนนี้ผมก็มีบ้านเช่าตรงนี้หลังจากที่ผมได้ทะเลาะกับพ่อแม่ตัวเองผมก็ย้ายจากครอบไปอยู่ที่ร้อยบ้านพันธุ์ยาตัวเองตอนนี้บ้านเช่านี่มีใครดูแลก็เลยต้องล้างไปไปละไม่ต้องให้เขาคนแต่ดีนะพอดีนะตัวคนอยากให้คุณรัตนพลให้กำลังใจกับคนที่กำลังท้อถอยมันอาจจะมีคนที่ท้อถอยแล้วก็รู้สึกแย่เหลือเกินครับคือหนึ่งนะผมก็สู้คือคนเราทุกคนมีบุญครับแต่ไปสร้างบุญตัวเองก่อนแล้วต้องสร้างบุญตัวเองก่อนทำอะไรก็มีแต่เงินเข้ามาแต่ทำจุถูกต้องนะทำถูกต้องต้องบอกว่าคุณรัตนพลนี่เป็นนักสู้ที่เข้มแข็งทั้งในแล้วก็นอกสังเวียนจริงๆเลยนะครับทางรายการ VP ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งคุณรัตนพลแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับและวันนี้ขอบคุณมากที่มาแบ่งปันเรื่องราววีพีที่นี่ครับขอบคุณครับ